Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝากข้อมนิรภัยในรถยนต์ Rido Tech ครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ทาง Facebook Live สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับฝากคำถามไว้ได้เดี๋ยวทีมงานก็เอามาลงในอย่างนี้ให้ผมตอบในวันถัดไปวันนี้มันหมุนติ้วติ้วติ้วใช่อย่างเดียวเลยฮะมีถามถึงมือ2ครับระหว่างจิ๊ปแกรนด์เชโรกี 4.7 2,300 อ๋อตอบแล้วนะฮะเป็นผมเลือก Range Rover ครับถามถึงเล่นเลยอ่ะ Range ครับเอาตัวยากครับผมไม่เอาทั้ง2คันเลย ผมบอกว่ากลับไปเล่นเป็นแค่เหลือ Lisco พออืมนะฮะนี่มัน Lisco ดีเซลประหยัดด้วยลุยได้ด้วยครับนะพี่กรวัชรพลสวัสดีครับครับถามถึงกล้องติดหน้ารถครับเวลาไม่ได้ใช้งานนานๆจะมีผลเสียไหมครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะมันก็อาจจะมีเสื่อมๆอะไรตามสภาพไปนะผมว่านะอีกอันมันก็พูดยากอ่ะของแบบนี้อีกอันนึงคือมันติดอยู่หน้ารถที่เจอกันบ่อยๆอะไรหรือเปล่าทุบกระจกมาเอากล้องไม่เขาไม่เอาหรอกถูกเอาเหรอมันโดนแดดมันโดนแดดอยู่ตลอดเวลานะครับตัวกล้องหน้ารถก็จะตัววัสดุก็จะกรอบแตกเล่าก็ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะไปทุบกระจกเอากล้องอะไรอย่างเงี้ยกล้องมันถูกมากอ่ะกล้องติดหน้ารถอย่าขโมยเลยซื้อเอาเหอะพันกว่าบาทกระจกแพงกว่าด้วยนะใช่ค่าซ่อมกระจกแพงกว่าบอกดีๆเดี๋ยวเปิดประตูเปิดกระจกเอาให้ก็ไม่ต้องมาทุบครับผมนะรับสายคุณเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สามคนครับครับพอดีมีเรื่องปรึกษาหน่อยครับพี่ครับพอดีรถผมไปประสบอุบัติเหตุมาแล้วทีนี้ไปเข้าอู่ครับพี่พอดีเช็คไปเช็คมาแล้วประกันเขาแจ้งมาว่ามันเกินทุนประกันครับพี่แล้วทีนี้ผมก็จะยืนยันว่าจะต้องซ่อมครับครับก็ยังไงต้องซ่อมอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเกินทุนประกันที่เหลือเราต้องจ่ายใช่ครับแต่ทีเนี้ยผมก็ยืนยันว่าผมจะจ่ายที่เหลือแต่ตอนเนี้ยพอดีไปที่อู่มากับประกันคุยกันวันนี้แหละพี่เขาก็ไม่ยอมแบบคำนวณแบบตัวเลขที่มันเกินอะไรอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อเขายังไม่บอกเราว่าตกลงมันเกินเท่าไหร่ใช่ตอนแรกไปคุยตอนแรกบอกว่าเกินหลักหมื่นทำไปทำมาจะเป็นหลักแสนแล้วพี่ผมอะไรอย่างเงี้ยครับรถอะไรขอก่อนเลยครับรถอะไรคันที่ชนฟอร์ดเรนเจอร์ครับเรนเจอร์ทีซิกเนี่ยใช่ปี2012ครับพี่แล้วมันชนยังไงอ่ะหนักไหมหนักก็มันเป็นช่วงหน้าแต่ว่ามันเป็นด้านซ้ายเข้าครับพอดีมันเป็นช่วงอะไรที่มันแพงๆทั้งนั้นเลยครับฝั่งซ้ายอ่ะสองคือแล้วทุนประกันเราอยู่เท่าไหร่เขาแจ้งว่าทุนประกันเท่าไหร่ทุนประกันรถคันนี้มัน400,000ครับพี่แสดงว่าอู่ตีมาซ่อมเกิน 400,000 คือตอนแรกประกันที่ตีราคามามันเบ็ดเสร็จแล้วมันประมาณ 290,000 ครับแต่ทีนี้เขาก็พูดอีกว่า 290,000 ที่ยังไม่จบนะมันนู่นนี่นั่นบวกแล้วมันจะเกินทุนประกันได้ยังไงได้ครับเออคุณต้อง 400,000 แล้วมันจะเกินทุนประกันได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าถ้าจะซ่อมได้ประมาณ 70% ของ 400,000เฮ้ยก็ทุนประกัน 400,000 คุณซ่อม 290,000 แล้วมันจะ 70% ของทุนประกันได้ยังไงก็ความรับผิดชอบของประกันมันก็ต้องรับผิดชอบเลยแต่ว่าประกันเขาทีนี้เขาจะตกลงกับคุณว่าเป็นอะไรใหม่หรืออะไรมือสองอันนี้ต้องคุยกันเออมันมีทางเลือกนะประกันบริษัทอะไรครับบริษัทอะไรครับวิริยะครับโอ้ยวิริยะบริษัทใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่น่าจะปล่อยให้ตัวเองเสียชื่อเสียงนะใช่แล้วก็เนี่ยรถผมจอดทิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วพี่ผมแนะนำอย่างนี้ฮะถ้าเป็นวิทยะนะคุณง่ายเลยคุณเข้าไปคุยกับคอปพอเลยตรงรัชดารู้จักไหมอยู่กรุงเทพเปล่าก่อนอื่นผมอยู่แถวธัญบุรีครับแน่คุณมาที่คอปพอเลยคุณโทรมาที่คอปพอก็ได้ครับบอกว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณเล่าให้คอปพอฟังเลยโทรไปก่อนเขามีบริษัทกลางคุ้มครองบริษัทคุ้มครองผู้ประสบไปจากรถเนี่ยฮะบริษัทกลางเนี่ยคุ้มครองเนี่ยคปภ.เนี่ยครับสำนักงานของคปภ.เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเลยครับ
แจ้งเคสนี้ไปก่อนว่าตอนนี้ข้ามศาลอาญาเนี่ยรัชดาเนี่ยครับคปภ.เนี่ยแจ้งเคสนี้คปภ.เลยว่าเนี่ยคุณมีปัญหากับบริษัทวิยาประกันภัยทุนประกันอยู่เงี้ยคุณดูได้ว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็อีกอันนึงก็แนะนำก็คือคุยกับประกันให้รู้เรื่องคือก่อนอื่นประกันต้องแจ้งตัวเลขอู่อย่างแรกคืออู่ต้องแจ้งมาก่อนว่ารถคันนี้ซ่อมแล้วเบ็ดเสร็จเท่าไหร่เบ็ดเสร็จค่าซ่อมตีราคามาเท่าไหร่เท่าไหร่ประกันจะจ่ายยังไงประกันจะจ่ายประกันจะจ่ายเท่าไหร่นะครับขอเป็นตัวเลขที่แน่นอนความรับผิดชอบของประกันอยู่ที่เท่าไหร่จะยังไงก็มาต่อรองกันแต่ผมว่าเรื่องนี้แจ้งคปภ.จบเลยครับเชื่อผมเลยเผื่อไม่ต้องควักเลยอ๋อครับแต่ทีเนี้ยผมมาสนิทใจตรงที่ว่าวันนี้ประกันเขาพูดมาอย่างก็คือคุยเรื่องราคาไงครับเขาพูดมาว่ามันมีแบตนะที่ต้องจ่ายลูกละ 8,000 เอ้ยผมสะกิดใจเลยว่าผมเคยเปลี่ยนมาลูกละ 4,000 กว่าบาทก็แบตก็ไม่เป็นไรนี่บอกเราซื้อเองก็ได้แต่มันผมก็เลยกลัวว่าถ้าเป็นของอย่างอื่นเนี้ยมันจะบวกไปอีกพาร์ทแล้วมันเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยโทรคปภ.เลยเชื่อผมให้คปภ.เป็นคนเป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ยเรื่องนี้เขามีเจ้าหน้าที่ไก่เกลี่ยให้เลยครับบอกว่าเนี่ยเรามีเคสเนี่ยเชื่อผมเนี่ยจบเลยครับจบเลยลื่นด้วยแต่ผมก็ลองโทรไปแล้วพี่คราวนี้เขาก็ให้โทรมาที่จังหวัดปทุมก็มีครับส่วนหน่วยงานของคปภ.จังหวัดปทุมก็มีครับครับนะแล้วก็ถ้าไม่ได้ส่งหนังสือมาเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวผมจะร้องถึงท่านเลขาคปภ.เลยโอ้ครับครับเพราะผมเรียนหลักสูตรอยู่ในวิทยาลัยประกันภัยชั้นสูงอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ยอมจ่ายส่วนต่างแล้วแต่ตอนนี้ทีเนี้ยอู่เขาไม่ชัดเจนกับราคาเลยถูกต้องพอยิ่งคุยยิ่งบานยิ่งคุยยิ่งบานคุณไปทำเรื่องมาคุณก็ร้องเข้าคปภ.ที่จังหวัดปทุมธานีเลยครับอู่ก็รู้มากประกันก็รู้มากก็ต้องใช้วิธีที่มันแบบนี้แหละฮะจริงๆผมรู้จักนะกับผู้บริหารวิทยาแต่ผมบอกว่าทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกขั้นตอนเพราะนั้นให้คปภ.เป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ยให้จบครับครับพี่นะเซิร์ชเบอร์เลยนะคปภ.แล้วก็โทรไปแจ้งเขาเลยว่ามีเคสนี้เกิดขึ้นแบบนี้ผมอยากให้เข้ามาช่วยไก่เกลี่ยหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ทราบว่าวงเงินตกลงจะจ่ายเท่าไหร่จะซ่อมมันเท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่จะเสร็จใช่นะครับใช่เพราะว่าตอนนี้มันเดือนกว่าแล้วจอดแต่ผมบอกเลยเคสเนี้ยว่าไปเลยไม่ต่ำกว่า4เดือน5เดือนเพราะอะไหล่ฟอร์ดเนี่ยรอนานเผื่อฟ้องร้องได้อีกนะฮะมีรถมีค่าชดเชยระหว่างรถจอดอีกนะครับใช่หรือมีรถชดเชยใช้ระหว่างซ่อมอีกนะตอนนี้ทำใจไว้เลย 4-5 เดือนเนี่ยผมบอกเลยรถคันนี้กว่าจะจบกว่าจะได้ขับอีกทีอ่ะนะแต่ผมขอสอบถามนิดนึงพอดีทางประกันเขาพูดมาว่ามันมีปั๊ม ABS อะครับถ้ามันเสียเนี่ยมันราคาประมาณ 60,000 นะผมไม่รู้จริงมันจะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับอันนี้ประกันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วเรื่องจริง 60,000 นี่ถูกแล้วเมื่อก่อนเป็นแสนนะแต่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่ามันอยู่ที่ผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องเช็คออกมาว่ามันเสียจริงหรือมันไม่เสียจริงแต่คุณแจ้งคปภ.ให้ไปตามระบบเขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคือผมจะบอกอีกนิดนึงเรื่องพวกนี้จริงเราไม่ต้องรับรู้เลยนะคือเขาจะมาบอกทำไมผมไม่เข้าใจในเมื่อจริงๆแล้วคือมันเป็นหน้ามันเป็นหน้าที่ประกันกับอู่ว่ามันเสียจริงหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเราเจ้าของรถนะเราก็มีหน้าที่แค่เราเสียเบี้ยประกันไปแล้วประกันก็มีหน้าที่ไปจ่ายจะจ่ายเท่าไหร่แล้วมันเต็มวงเงินเราต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่แค่นั้นคุณต้องคุยแบบนี้เลยบอกคุณไม่ต้องมาบอกผมว่าอะไรสิว่าคุณไปคุยกันเองประกันก็ไม่ใช่หน้าที่ผมเจ้าของรถหน้าที่ผมคือถ้ามันเกินวงเงินทำกลับมาให้ได้เหมือนเดิมถ้ามันเกินวงเงินต้องมาแจ้งผมมันเกินวงเงินมันก็ว่ากันแล้วถ้าผมรับไม่ได้คุณก็ไปคุยกับคปภ.ก็ไปฟ้องเลยอีกนะให้เขามาไล่ไปเคลียร์กันอู่มีหน้าที่ซ่อมประกันมีหน้าที่จ่ายไม่เกี่ยวกับเราเลยเราต้องชัดเจนตรงนี้บอกไม่ต้องมาบอกผมอะไรเสียเท่าไหร่ที่โครงสร้างที่เสียหายเนี่ยแน่นอนว่าประกันดูแลให้หมดแต่ว่าชิ้นส่วนบางตัวที่เป็นชิ้นส่วนที่เสื่อมนะชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอเนี่ยยางแบตเตอรี่เนี่ยบางกรณีเราต้องมีการจ่ายร่วมมีค่าเสื่อมนะฮะจ่ายร่วมไม่เป็นไรผมไม่ติดจ่ายร่วมไม่เป็นไรยินดีจ่ายเองก็ได้แบตเตอรี่ผมซื้อเองข้างนอกเปลี่ยนก็ได้ครับยางผมเปลี่ยนเองก็ได้ใช่ครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยประกันต้องดูแลให้แล้วทุนประกัน 400,000 เนี่ยมันครอบคลุมอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะคืนทุนประกันให้คืนซากไปแล้วนะฮะแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดจากการตีราคาในการซ่อมครั้งแรกนะฮะครับโอ้โหเขาเลยพยายามจะดึงมั่วกันเองอ่ะตอนนี้ไม่อู่กับประกันคุยกันจะเอาเงินเพิ่มอะไรไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเราก็บอกว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เราบอกว่าให้คุยกันให้จบไม่งั้นคือตอนนี้ผมดูแล้วมันไม่จบเพราะว่าเขาดึงเชงกันทั้งคู่เพราะนั้นก็มีอันนี้ที่พี่โบ๊ทบอกเนี่ยแจ้งไปที่นี่เลยคือแจ้งไปปุ๊บเคสนี้จะถูก
เอาขึ้นมาตรวจสอบทันทีถูกต้องแล้วมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมันพร้อมที่เข้าไปตรวจสอบเลยครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำแล้วเขาดีใจที่คุณโทรไปนะใช่รีบแจ้งไปเลยคนไทยอ่ะไม่ยอมใช้สิทธิ์ตัวเองเท่านั้นเองถูกต้องเพราะว่าโทรมาตอนแรกบอกว่ารถผมเขาจะซื้อซากคืนทุนให้ผมตกใจรถก็ไม่ได้พังอะไรมากมายขนาดนั้นจะซื้อซากคืนก็ซื้อซากไปดิเพราะตอนนี้คุณซื้อใหม่มันก็สี่แสนกว่าบาทรถมือสองได้รถใหม่ไม่ดีกว่าได้รถใหม่ที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุก็เอานะซื้อซากตัวนี้เป็นอะไรเป็นเรนเจอร์เป็นไวแพ็กหรือธรรมดาเป็นตัวสี่ประตูธรรมดาเนี่ยสี่ประตู XLT ใช่ครับ XLT นะวันนี้ก็4แสนกว่าบาทสี่แสนกว่าบาทเองใช่ฮะมาดิ4 แสนมาจ่ายมาก็ได้จ่ายมาดิเพิ่มตังค์ซื้อรถใหม่ซื้อคันใหม่เลยมือสองไม่มีเคยชนหนักมาด้วยเราถือว่าชนหนักมาแล้วแต่ผมไม่เห็นนะว่ามันชนแค่ไหนก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันค่อยๆเป็นค่อยไปตามเรื่องที่พี่โอ๊ตบอกก่อนนะครับคบพ.นะครับพี่ครับแล้วยังไงแจ้งเข้ามาอีกทีนึงโทรเข้ามาหรือ SMS มาก็ได้เดี๋ยวผมวิธีการติดต่อกับเคสนี้ว่ามันจบยังไงสุดท้ายเป็นไงเล่าให้ฟังด้วยครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนมากครับครับได้ครับนี่นะประกันชอบทำให้เรางงบางทีก็อู๋ตอนขายง่ายเชียวตอนเคลมไม่ละอันเนี้ยที่ผมเคยพูดผมว่าเวลาเลือกซื้อประกันชั้นหนึ่งครับราคามันต่างไงสมมุติเจ้านี้ 25,000 อีกเจ้านึง 28,000 อีกเจ้านึง 22,000 เฮ้ยคนส่วนใหญ่ตาโตเลยอันนี้ถูกสุดแต่ไม่มีใครเปิดกรมธรรม์ดูว่าเบี้ยประกัน 22,000 เนี่ยวงเงินเท่าไหร่คุ้มครองเท่าไหร่ตัดอะไรไปบ้างอย่างเช่นราคาใกล้เคียงกันแต่ว่ามีคันหนึ่งมีประกันอัคคีภัยประกันอุทกภัยเดี๋ยวนี้เขามีประกันจราจรอะไรอย่างเงี้ยประกันไอ้พวกภัยแบบพวกแบบอยู่ๆมีการก่อจราจรขึ้นมาบางคนไม่รับผิดชอบนะเพราะนั้นอันนั้นมันก็คือก็บางคนก็คิดว่าฉันคงไม่ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่รู้ได้ไงอ่ะแต่ไม่รู้ได้ไงหลายปีที่ผ่านมาก็กีฬาสีแดงเหลืองกันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็ทุบรถเดี๋ยวก็เผารถกันอยู่นั่นน่ะน้ำท่วมก็ใครก็เจอตอนนี้ขี่ภัยก็เป็นไปได้ไปจอดห้างไฟไหม้ก็เป็นไปได้ใช่เพราะนั้นดูอันสำคัญก็คือวงเงินประกันเขาเรียกทุนประกันถูกนะครับดูเบี้ยแล้วไปดูทุนประกันว่าทุนประกันมันต่างกันไหมถึงมาวิเคราะห์อย่าเอาแต่ของถูกอย่างเดียวนะครับมาดูเอสเอสหน้าจอกันเอ E92 BMW เคคอมร้อนเป็นเซลเซียสไม่ได้เป็นฟาเรนไฮใช่ไหมปกติ90น้ำไม่เดือดไม่เดือดหรอครับไม่เดือดก็น้ำเดือดที่100องศาใช่ครับคือน้ำบริสุทธิ์เนี่ยเดือดที่100องศาแต่ว่าในรถยนต์เนี่ย100องศายังไม่เดือดเพราะว่านึงมีอยู่2ส่วนคือ1เขาใส่หล่อเย็นเพื่อเขาคือเพิ่มแอนติบอยคือป้องกันการเดือดให้จุดเดือดสูงขึ้นกับอีกอย่างนึงก็คือเขามีการใส่แรงดันของระบบไว้ก็คือมีฝาหม้อน้ำซึ่งมันจะเพิ่มจุดเดือดให้สูงขึ้นไปอีกครับแล้วเดือดที่100กว่าใช่ครับนะ90นี่ถือว่าอุณหภูมิปกติทำงานกำลังดีเลยครับเขาเรียกว่าเบาไปด้วยครับ90เดี๋ยวต้องมากกว่านี้นิดนึงปกติอ่ะ90 95เบาน้ำกำลังเปิดกำลังน้ำเพิ่งเปิดทำงานไม่ร้อนนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนใช่ครับสำหรับรถยุโรปนะเบาน้ำกำลังเปิดเลยตอนนี้บนหน้าจอครับเบนซ์ W219 ครับ CLS 350ปี05ครับกับ W221 นะครับ 300S นะครับ07แล้วครับ CLS กับ S ครับเทียบกันคะแนนหน้าเล่นค่าซ่อมแพงไหมCLS จะเป็นชมที่แล้วเหมือนกันชกลงกับเบรกไฟฟ้าผมไม่เอาผมเอา S ผมไม่เอา CLS CLS ชมที่แล้วน่าเกลียดชะมัดชมอย่างกับลูกเป็ดขี้เหร่เฮ้ยโอ้ตูดบานอย่างกับเป็ดโอ้ขับไปแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่ารถมันแพงเลยหน้าตาอัปลักษณ์เหลือเกินขับ S Class ดูหล่อทั้งเยอะดูดีกว่านะดูดีกว่าเยอะครับ Class ก็เหนือกว่าถูก CLS ชมที่แล้วนี่เราซื้อใหม่ก็แพงกว่ากันตั้งเยอะใช่ CLS โฉมนี้แล้วมันไม่ได้เรื่องเลยดูแล้วไม่ได้เรื่องเลย CLS โฉมนี้ยังดูโอเคกว่านะท้ายมันจะเป็นบานเป็นแบนแทบๆยังไงก็ไม่รู้ครับหน้าก็ไม่สวยมาดู SM กันต่อฮะถามถึง Honda Odyssey ปี96ครับดีไหมครับโฉมแรกอันนี้ตอบไปแล้วเหมือนกันครับหน้าจอดีกว่าE90 ตัว 320 ISE ครับปี11ครับหักพวงมาลัยสุดแล้วสั่นมากหักพวงมาลัยสุดมีเสียงดังด้วยเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะไปหักสุดไงพวงมาลัยเขาไม่หักสุดแหลกไปหักสุดแล้วค้างเอาไว้มันก็มีแน่นอนไฟฟ้าอันดับหนึ่งมาสถานหนึ่งแน่นอนแรงดัน
มอเตอร์ไฟฟ้ามันก็ทำงานหนักครับมันโหลดโอเวอร์โหลดของมันอยู่แล้ว2มันเป็นไฮเพรสเชอร์ฮะพอเวลาคุณเลี้ยวสุดปุ๊บเนี่ยทำให้ตัวพวกแรงดันที่มันฉีดอยู่เนี่ยมันก็เป็นไฮเพรสเชอร์มันก็ดื้ออยู่แล้วตรงนั้นแล้วเขาไม่นิยมให้หักสุดกันเขาเวลาหักสุดแล้วให้ผ่อนพวงมาลัยกลับมาด้วยรอบนึงหรือรอบครึ่งเพราะว่าตอนนี้หักสุดเนี่ยกับผ่อนมานิดนึงอะล้อแทบจะไม่ขยับเลยนะใช่ไม่ได้ต่างกันหรือว่าองศาที่มันนิดเดียวเลยอาจจะกลับรถเพิ่มอีกทีนึงอาจจะต้องถอยหลายทีนึงแต่ว่ามันยืดอายุการใช้งานของระบบต่างๆครับนะครับในจริงๆในคู่มือเขาก็มีนะคู่มือจำรถนะใช่เขาไม่หักพวงมาลัยสุดค้างไว้นะครับเกิดเสียงแน่นอนแล้วก็สั่นสถานแน่นอนเกิดจากการทำงานคือก็ต่อไปมันก็จะไม่สั่นเพราะว่ามันแตกมันรั่วเพราะนั้นเอาแค่นี้ก่อนจะสุดคืนกลับมานิดนึงเป็นปกติถามถึงกันชนหน้าของ JGK Minor Chain 17เนี่ยครับเอามาใส่ตัว2014ได้ไหมครับก่อนไม่น่าจะใกล้เคียงครับได้ไหมพี่ใส่ได้ครับใส่ได้ได้ไหมใส่ได้ครับอาจจะจุดยืดนิดหน่อยผมว่านะไม่แน่ใจผมว่าใกล้เคียงคือถามผมนะคือผมว่าใกล้เคียงแต่ว่าจุดยืดคงไม่ได้แม่นเป๊ะขนาดนั้นนะผมว่าอาจจะแต่ว่าคงไม่เกินฝีมือช่างไทยหรอกครับแข็งได้หมดอ่ะก็ผมว่าอาจจะมีจุดยืดบ้างเล็กน้อยแต่ผมว่าดูแล้วมันใกล้เคียงมากเลยแต่ว่าคงไม่ได้คงจุดยึดคงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นดูน็อตอาจจะมีเยี่ยงบ้างแต่ว่าคงไม่เกินฝีมือข้างในหรอกใส่ได้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อม